เปิดเลยใช่ไหมท่านผู้ชมที่เคารพครับผมมาเล่นกับพี่ชายครับพี่เล็กพี่โยธินเนาะพี่โยธินแล้วก็มาที่ปั๊มกับพี่ธีรศักดิ์ครับปั๊มพี่ธีรศักดิ์เดี๋ยวจะผมปั๊มเลยปั๊มพันเทคเนาะเริ่มยังครับอันนี้ก็พากันไปกินข้าวกินน้ำกันคือผมนัดมาปรึกษาว่าอีกปี2ปีผมจะเกษียณนะ60ปีผมน่าจะ60แล้วนะอันนี้ก็เลยอยากจะทำพระเครื่องไปที่ระลึกพี่เล็กก็บอกว่าเพื่อนได้เอาพระเขี้ยวแก้วได้ถามดูแล้วยังไงนะครับแต่ว่ามันก็ยังบ่แล้วใจเนาะก็เลยจะมาคุยพอมาคุยกับเจอเรื่องน้องเรื่องนี้ก็เลยเขียนตะกรุดเขียนผมเขียนยันในแผ่นทองให้อยู่9แผ่นนะครับ9แผ่นเป็นยันฤาษีเอกอมตะนิพพานะอมมตะนะโมพุทธายะนี้เราก็สังหรณ์ใจก็มาอยู่ 3-4 คนกับพี่แอมด้วย800ปีก็เลยทำตะกรุดให้คนละดอกคุกอะไรเขียนให้แล้วเขียนก็ตังหาโอ้โหตังหาโมนี่สมัยโบราณจะต้องชัวทีเดียวเสร็จอั้นใจเลยใช่ไหมกั้นใจปุ๊บแล้วมือเพื่อนจะร้อนตะกรุดนี่รูดออกไปปุ๊บมันจะไปทีเดียวเลยนะแต่ว่าวิชาผมยังไม่ถึงป่านนั้นฝึกมาหมดแหละกระสินน้ำดินลมไฟน่ะแต่ว่ามันยังไม่สำเร็จป่านนั้นกับหลวงปู่คำพันเคยบอกไว้ตอนไปเรียนเจริญอภุเจริญเจริญธาตุกับหลวงปู่คำพันเพื่อนเอาปากกาเขียนใส่สมุดบันทึกแล้วผมก็มาใช้เวลา4ครั้งไปเรียนทีละธาตุเรียนธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟเรียนเสร็จแล้วคนถามว่าอะไรมันไปกว่ากันคนน่ะโอ้ยคือพายุโทนาโดนี่เวลาคนนั่งภาวนาเอาในอยู่กลางพายุบางทีมันก็เป็นท่อแบบนี้เอามหานิยมนั่นแหละอาโปธาตุมันจะบ่อึดอยู่อึดกินจนอ้วนไขมันบางวันสามงานคนนิมนต์ไปกินเลยได้ถามหลวงปู่ไว้ก่อนเบิ้ลเสียถามแบบไม่เกี่ยงปากเลยพระหลวงปู่นะมีเยอะเอาอยู่แสนก็พอได้อยู่หรอกแต่ผมอยากได้วิชาปลุกเสกพระวันนั้นหลวงตาพงศ์เอาไอ้พระเครื่องปั๊มมาจากวัดอาจารย์หนุนมีอยู่ไม่ถึง300องค์ใส่กล่องเล็กๆมาก็อ้าวลูกกูจับมาเนี่ยมันก็จับมันนั่งลุงตาพรมกันนะผมน่ะนั่งอยู่ข้างๆน่ะ3คนในห้องป่ะลุงปู่เฮ็ดได้ไหมบ่นั่งนั่งบ่ลุงปู่ก่อนก็นั่งภาวนาข้างๆครับหลับทันทีหลับภายในนั่งปุ๊บหลับเลยหลับเลยผมน่ะแค่เดียวเองแต่ลุงตาพรมเนี่ยนั่งข้างๆอันนี้หลังจากเสร็จแล้วขึ้นรถกลับแล้วถึงถามหน้าลุงตาพรมเนี่ยคนดำๆสักหน่อยอันนี้แกจะเป็นคนตากแดดแบบนึงหน้าแดงขึ้นมาเลยพลังของลุงปู่ผมเลยถามว่าเสร็จแล้วลุงปู่เสร็จแล้วเฮ็ดได้ลุงปู่ก็บอกว่าเนี่ยนี่ก็ถามโดนดุเลยแต่สักหน่อยคนอธิบายนะให้ตัวทำอย่างนี้ในรายละเอียดผมบอกเปิดเผยนะครับเพราะว่ากลัวว่าคนไม่รู้จริงและจะเอาคำพูดหรือวิธีการเนี่ยไปหากินครับยันหลวงปู่ยันมาปรารถนาหลวงปู่เขียนให้พอเขียนแล้วผมซีล็อกไปให้200แผ่นหลวงปู่เก็บเข้าตู้เลยเดี๋ยวคนจะเอาไปทำเป็นการค้าอันนี้วิชาไอ้พวกนี้เหมือนกันก็ไม่ได้ถึงกับว่าตัวเองสำเร็จอะไรหรอกเพราะแต่ได้ก็แกลกไปอันนี้ม้วนตะกรุดให้พอดี 3-4 ท่านมาก็ม้วนให้คนละดอกเป็นวันที่9กุมภาพันธ์2562อย่าไปซื้อ962ไม่ต้องมันออกเลยยุ่งนะนี่เดี๋ยวพี่เล็กไปมีที่อยู่เลยเดี๋ยวไปหามาของไว้กับพี่เล็กนะขอบคุณครับเดี๋ยวจะเขียนให้คนละใบนะครับโอ้แล้วก็ประชาสัมพันธ์ไว้นะครับถ้ามาปั๊มน้ำมันจะไปนครพนมนะครับเลยบ้านแดงคือไปก็มีปั๊มซัตโต้เนาะไปปั๊มของเราคาติเกปั๊มคันเทกนะปั๊มคันเทกครับตาดาวนี่ครับตาดาวเดี๋ยวปั๊มตาดาวครับนอนเถอะแวะเข้ามาเลยครับแล้วก็น้ำมันเรานี่เต็มลิตรเต็มร้อยบริสุทธิ์นะรถผมเนี่ยไม่เอ่ยชื่อปั๊มอื่นนะรถอีซูซู655ผมเนี่ย
พอผมเปลี่ยนมาใช้น้ำมันทางตาดาวบ้างตาหอยบ้างเชลบ้างอะไรนี่น้ำมันที่เขาปรับปรุงปั๊มใหม่ๆโอ้รถเหยียบแรงขนาดนี้รถ11ปีเหยียบ140อยู่ได้ถ้าได้น้ำมันเครื่องอย่างดีอ๋อน้ำมันเครื่องก็อยู่นี่ใช่ไหมน้ำมันเครื่องนี่มีอะไรบ้างพี่ครับเชื้ออันนี้ของคุณเล็กเขาอ๋อเชื้อเติมกับในรถดีเซลรถเก่งได้หมดครับแล้วจับมันจับระบบของใหม่จะดีแต่เหมาะสำหรับรถเก่าอ๋อไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็เติมนี่เข้าไปเราเปลี่ยนที่จะรู้ที่นี่รับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไหมไม่ได้รับงั้นผมเปลี่ยนอยู่ที่อื่นก่อนเนาะเปลี่ยนเสร็จแล้วก็มาเอามาเติมครับซื้อเติมเลยเทใส่เลยเติมให้มันขาดไปสักนิดนึงเพราะอันนี้มันจะประมาณ300ซีซีอ๋อนี่ๆไงเนี่ยคุณภาพนี่เป็นเลขดูดิยี่ห้อสไนเปอร์ไหนเอาท่านผู้ชมนาโนผมเคยใช้อยู่แล้วเครื่องไอจะไม่มีเสียงดังล็อกก็แก้ไขหมดเลยครับหายไปหมดเลยเพราะระบบเฟืองมันจะดีขึ้นมาแน่นหนึบเจ้าอาวาสวัดต่างๆขึ้นมาขอซื้อไปใช้เด็ดกับรถในวัดก็รถทุกส่วนมากก็มีแต่รถเก่าทุกคนจะโทรมาซื้อไว้ให้อีกเด้อเพื่อนว่าอันนี้เท่าไหร่เอาราคาขายไม่เอาราคากันเองเอาราคาเต็มๆราคาเต็มๆมัน 5,000 กว่า 5,000 ครับราคาสมาชิก800นี่ครับราคาเต็ม 5,500 ครับแต่ถ้าสมาชิก800อีก800ราคาสมาชิก800ก็มาซื้อไปแล้วตอนจะไปเปลี่ยนก็น้ำมันก็เอาไปด้วยอ๋อครับก็ไปใส่ไปแล้วท่านจะรู้เองว่าเบอร์โทรพี่เล็กเบอร์อะไร081 061 0603689แล้วมาเอาที่ปั๊มได้เลยคือมาปั๊มมาถึงปั๊มพี่ธีรศักดิ์เนาะเบอร์โทรอะไรครับของผมนี่มาที่กันเด็กไปได้061 061 695 6456 6456นะครับอุ๊ยดิรถผมเลยนะ5665ครับโทรศัพท์ผมก็เบอร์นี้ผมจะอยู่กันแล้วแต่เพราะว่ามีอยู่ที่นี่ครับเพราะว่าพี่เล็กมีศักดิ์เป็นจัดการได้เลยมีเชี่ยวชาญเรื่องผ้าเครื่องเข้าไปกรุงเทพเขาเรียกอาจารย์เนี่ยกับคิดอะไรงานกันกันนั้นอยู่จะห้างไหนพันทงพันทิพย์แล้วก็ช่างเถอะมาเถอะอันนี้ค่าดูพระค่าตรวจสอบตัดแพงนะครับแต่ถ้าอยากได้ความรู้มานี่ไงอยู่ๆเพื่อนก็ใส่กรอบเงินให้แล้วประตูมงคลก็แจกวุ้ยผลลูกมีเลยปรึกษาได้นะครับมาเที่ยวมากินน้ำกินท่ากันเนาะมาพักรถจอดรถเข้าครับ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 ยินดีครับจะนอนพักนอนที่นี่มีปิดกลางคืนมีปิดไหมปิดครับปิด3ทุ่มเปิดที่4ครับโอ้ได้เลยพ่อค้าแม่ค้าลงตลาดได้น้ำมันมาเลยที่จะเปิดที่4พ่อแม่ค้าลงตลาดช่วงที่1ที่2เนาะครับจ่ายกับข้าวเสร็จเขาก็แวะมาซื้อน้ำมันต่อไปมันจะไม่เปิดอันขายโจ๊กอยู่ในสปอร์ตเพราะไอ้โจ๊กตาจอดเนาะโจ๊กตาจอดมีเจ้าเดียวแต่ขนมปังไข่กระทะนาแกหากินยากมากหากินยากไม่รู้มันเป็นอะไรแต่ว่าเขาเคยเปิดแล้วขายไม่ได้โอ้เขาเคยอยู่ยากโอ้ยังไม่ได้เจาะตลาดนครพนมรับตรวจพุทธคุณองค์ละ50เลยโอ้ตรวจแต่มีเครื่องตรวจใช่ไหมแล้วอันนี้ตรวจพุทธคุณอ๋อที่เอาแต่ถ้ามาที่ปั๊มเนี้ยองค์ละ20บาทเดี๋ยวตัดก่อนตัดแล้วลูกค้าปั๊มน้ำมันก็มาที่ลูกค้าก็เป็นลูกค้าของปั๊มน้ำมันท่านผู้ชมครับผมนั่งอยู่ที่ปั๊มน้ำมันของพี่ธีรศักดิ์เนาะชื่อเล่นวันไหนศักดิ์ครับพี่ศักดิ์แล้วปั๊มพี่ศักดิ์แล้วปั๊มไอ้นี่ก็เป็นปั๊มตาดาวนะครับเราผมก็มาวันนี้เอามาม้วนตะกรุดให้เขียนตะกรุดให้เป็นวันมงคลเนาะ9กุมภา9กุมภา62นะครับเลยม้วนตะกรุดให้ม้วนตะกรุดจะปวดหัวจักหน่อย พลังใช้พลังสูง เนี่ยโอ้โหอีโอไออีโอเออาร์มาอีอาร์นี่เพื่อนจะถ้ามีเครื่องตรวจพุทธคุณถ้าอยู่นครพนมองค์ละ50บาทนะค่าตรวจสอบแต่อันนี้เอาตัวตะกรุดก็แล้วกันตัวตะกรุดเอาเอาหลังไม่ต้องใกล้กันก็ได้เ
จะไม่ดูก่อนนะครับอันนี้เป็นพลังงานไฟฟ้าจะไม่มีกระดูกกระดิกอันนี้เป็นพุทธคุณด้านเมตตาลำดับต่อจากนี้ขอพระคิดแก้วได้โปรดแสดงให้ได้เห็นด้วยเถิดอันนี้เป็นความสำเร็จต่อไปเป็นลำดับที่3โชคลาภในพุทธคุณด้านโชคลาภต่อไปโคกระพันต่อไปก้าวหน้าในการงานต่อไปพุทธคุณด้านแก้วข้าทั้งหมดที่เป็นพุทธคุณครอบจักรวาลครอบเลยนะครับที่พระอาจารย์วรวิทย์ท่านลงอักขระไว้ให้เป็นพุทธคุณด้านครอบจักรวาลปกติหายากครับมาดูตระกูลอันที่สองอันนี้เป็นเอกนะครับเมตตาเป็นเอกพุทธคุณรองเป็นเรื่องความสำเร็จพุทธคุณต่อไปเป็นโชคลาภถ้าท่านวิ่งในแนวนอนเนี่ยจะเป็นโชคลาภต่อไปโคงกระพันอันดับต่อไปก้าวหน้าในหน้าที่การงานต่อไปบุญซ้ายเป็นพุทธคุณด้านแคล้วคลาดสรุปก็เหมือนอันแรกนะครับเป็นพุทธคุณครอบจักรวาลอันที่สามพุทธคุณเป็นเอกด้านเมตตาพุทธคุณที่สองเหมือนกันนะครับเป็นความสำเร็จสมความมุ่งมั่นปรารถนาพุทธคุณที่สามเป็นพุทธคุณด้านโชคลาภผู้ใดก็ตามที่ได้ไปก็จะมีโชคมีลาภพุทธคุณที่สี่เป็นคงกระพันพุทธคุณที่ห้าเป็นความก้าวหน้าในหน้าที่การงานพุทธคุณที่6เป็นคงกระพันให้เป็นแคล้วคลาดปลอดภัยสรุปแล้วเหมือนกันหมดนะครับเป็นพุทธคุณครอบจักรวาลทั้งหมดอันนี้อันสุดท้ายสุดท้ายนะครับขออันสุดท้ายอันสุดท้ายนะเหมือนกันนะครับพุทธคุณที่เป็นเอกก็คือด้านเมตตาพุทธคุณที่สองเป็นความสำเร็จสมความมุ่งมั่นปรารถนาอันนี้ตอนนี้ลงพิเศษอันนี้อันดับที่สามอันนี้จะลงพิเศษอย่างหนึ่งไหมครับอันดับที่สามเป็นโชคลาภมีความรู้สึกว่าตะกุดอันนี้จะแรงกับเพื่อนนะอันดับที่ห้าเป็นความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอันดับที่6เป็นพุทธคุณด้านแคล้วคลาดถ้ามีพุทธคุณอื่นใดเป็นพิเศษก็โปรดแสดงให้ลูกได้เห็นนะครับมีแต่แรงกว่าแรงกว่า3อันนั้น
ป็นพุทธคุณครอบจักรวาลผมนั่งอยู่นี่ทั้งวันก็จะหมดในงานทั้งวันไม่เชื่อลองนั่งกับผมเลยสักสามชั่วโมงไม่ต้องใส่ฐานนะครับวันนี้ไม่มีที่ใส่ฐาน